สำหรับคมรีแคปคลิปนี้นะฮะคนไหนที่อยู่ในโลกออนไลน์อย่างโลก Twitter นะฮะหรือว่านกฟ้านั้นอาจจะตกใจนิดนึงครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนะฮะโลโก้ของ Twitter นะฮะที่เป็นรูปนกสีฟ้านั้นนะฮะตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นรูปตัว X นั่นเองครับความเป็นมาอย่างไรนั้นติดตามกับคมรีแคปฮะต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผมทางอีลอนมัสก์นี่เองนะฮะได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับประกาศผ่านทาง Twitter ส่วนตัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ Twitter นะครับเป็นตัว X ครับซึ่งโลโก้ตัวนี้นะฮะออกแบบโดย Sawyer Moritz นั่นเองครับแล้วก็นำมาใช้จริงเมื่อช่วงบ่ายวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะก่อนที่จะทยอยเปลี่ยนทั้งตัวบริษัทและก็แอปพลิเคชันในอนาคตซึ่งชื่อ X นั้นนะฮะมีที่มาจากพนักงานเสิร์ฟครับทั้งนี้ครับที่มาอักษร X นั้นนะฮะก็ต้องขอย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มครับอย่าง Zip2 นั่นเองนะฮะในตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียง28ปีฮะที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในซิลิคอนวัลเลย์ครับในช่วงต้นปี1999ครับอีลอนมัสก์เนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างแพลตฟอร์มการเงินเต็มรูปแบบแต่ปัญหาก็คือการตั้งชื่อแพลตฟอร์มครับว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรดีนั่นเองครับจนเกิดเป็น X.com นั่นเองฮะซึ่งที่มาของชื่อนี้นะครับเกิดขึ้นในคาเฟ่ที่อีลอนกับผู้ก่อตั้งบริษัทคนอื่นๆนั้นนะฮะได้ไปนั่งที่บาร์ที่ชื่อว่า Blue Shot ในเพโลออโต้ครับพยายามตัดสินใจครับว่าบริษัทควรจะเป็นชื่ออะไรดีครับณขณะนั้นเองครับอีลอนเองเนี่ยก็ได้ถามพนักงานเสิร์ฟคนนึงครับว่าเอ๊ะชื่อเขาเนี่ยควรเป็นชื่อบริษัทไหนเขาบอกว่าเธอชอบชื่อ x.com ครับซึ่งอีลอนมาร์กเนี่ยก็ชอบชื่อนี้ด้วยครับแม้ว่าผู้บริหารร่วมนั้นจะไม่ค่อยประทับใจกับชื่อนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอักษรย่อนั้นไปเกี่ยวโยงกับเว็บไซต์ลามกครับจนกระทั่งในปี2017ฮะอีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้ซื้อโดเมน x.com นั้นมาจากเพย์พาวนั่นเองแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามูลค่าของโดเมนนั้นที่ซื้อไปจำนวนเท่าไหร่ก็ตามครับอีลอนมาร์กเนี่ยนะฮะยังเขียนข้อความผ่านทวิตครับว่าชื่อนี้มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเขาและก็การเข้าซื้อทวิตนั้นจะกลายเป็นตัวเร่งสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน X ครับที่จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับทุกอย่างนั่นเองฮะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะสำหรับชาวสาวกนกฟ้านะฮะที่มาใช้อักษร X นะครับซึ่งเชื่อว่าผ่านไปหลายวันเข้านะฮะน่าจะชินตากันบอกเลยครับว่าเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชะลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชะลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ